ดันว่าถ้ามันไม่ผ่านการประเมินการทำ EIA หรือ HEA มันทำไม่ได้หมดแหละถึงจะประมูลไปแล้วการประมูลที่เขาจะทำเขาทำอะไรเพื่อให้มีการเป็นการต่อเนื่องแต่ถ้ามันไม่ผ่านมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องกลัวไว้ใจนะไว้ใจรัฐบาลนี้เถอะนะผมก็จะทำหนังเต็มที่นะผมยังอยู่ตรงนี้ยังไงก็ตามผมคงไม่ปล่อยให้มันเสียหายหรอกนะเห็นใจพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับ